มาเก่งโจทย์ทวิกประจำวันกันนะฮะข้อนี้ในช่วงไอซ์เนี่ยมีคำว่า simple รูปต่างๆกันเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อเด็กผู้ชายฮะให้นักเรียนรู้จักเรื่อง adverb ไว้จริงๆสอนหน้าเพจไปหลายรอบแล้วเนาะ adverb เนี่ยเป็นคำที่ขยาย verb ได้ถูกไหมถ้าขยาย verb เนี่ยมันอาจจะวางไว้หน้า verb หรือหลัง verb ก็ได้วางหน้า verb หรือหลัง verb ก็ได้เดี๋ยวโคเบิร์ตจะเน้นแค่หลัง verb เพราะอยู่ในโจทย์ข้อนี้นะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าบางที adverb เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ติดกับ verb นะเพราะมันมี object มากันเช่นครูเบิร์ตบอกว่า James presented both sides of the problem well เป็น adverb แบบหนึ่งแปลว่าดีฮะมันไม่มีลี่นะมันขยายคำว่า presented แต่ที่มันอยู่ห่างจาก presented เป็นเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขามี object คือตัวสีฟ้านี่แหละมากัน adverb ซึ่งถือว่าเป็นส่วนขยายพอเจอ objectมันจะน้อยใจมากนะมันจะไปอยู่ท้ายประโยคเลยไปอยู่หลังๆเลยนะครับดังนั้น adverb ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกับ verb ที่มันขยายก็ได้ถ้าเกิดมี object หรือส่วนขยายมากันคล้ายกับโจทย์เราเลยนะฮะข้อนี้ตอบเป็นข้อ be boy เป็น adverb simply มันจะแปลว่าอย่างง่ายๆขยายคำว่า save ที่เป็น verb ด้านหน้าเดี๋ยวแปลให้ฟังก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าเนี่ยประหยัดไปได้ 14% จากทุกๆออเดอร์ถ้าเกิดสั่งซื้อจากทางร้านเราอะนะง่ายๆเลยถ้าอยากประหยัดใช่ไหมคุณก็แค่สมัครเป็นสมาชิกกับทางร้านเราสิคุเบิร์ตทำไมประโยคนี้ไม่มี subject ขึ้นมา save เลยได้หรอได้ประโยคที่ไม่ต้องมี subject คือประโยคคำสั่งฮะประโยคคำสั่งเนี้ยจริงๆ subject คือ you แต่เขาละไปมีกฎว่าให้ขึ้นต้นเป็น verb เพียวๆ verb ไม่ผันได้เลยฮะและถือว่า verb ไม่ผ่านตัวเนี้ยเป็น verb แท้แน่นอนนะด้านบนเนี้ยคือประโยคที่สมบูรณ์แบบเลยนะทีนี้ข้ออื่นผิดยังไงเนี่ยฮะ A simple เป็น adjective ผิดเพราะตำแหน่งนี้ไม่ใช่ adjective ปกติ adjective อยู่หน้า noun หรือไม่ก็หลัง verb to be ใช่ไหม C cat ลงท้ายด้วย ify น่าจะเป็น verb อ่ะมี verb แล้วนี่ไง save จะมา verb ตรงนี้ก่อน D doctor ก็น่าจะคำนามอ้าวคำนามก็ shop แล้วนี่ไงจะมาคำนามอีกหรอคงไม่ใช่นะครับ simply อันนี้แปลว่าอย่างง่ายๆขยายคำว่า save แปลให้ฟังอีกรอบนะฮะก็คือประหยัดไปได้ 14% เลยนะจากทุกๆออเดอร์ถ้าเกิดสั่งซื้อที่ร้านทวิก shop นะฮะง่ายๆเลยคุณแค่สมัครเป็นสมาชิก apply for แปลว่าสมัครได้ apply for สมัครงานสมัครเป็นสมาชิกมีคำคมทิ้งท้ายนะฮะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับน้องกัญญาเซเซอร์มาเล่าน้องกัญญาเซเซอร์เนี่ยเกิดมาพิการไม่มีขาทั้งสองข้างเกิดที่ปากช่องนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาน้องมาทิ้งไว้ที่วัดตั้งแต่เป็นเด็กทารกนะครับปรากฏมีพระรูปหนึ่งท่านรับเลี้ยงเอาไว้ผ่านไป5ปีฮะมีชาวอเมริกันคู่หนึ่งเนี่ยเขามาอุปการะน้องกัญญาไปเลี้ยงดูเป็นลูกเลยที่อเมริกาน้องกัญญาเนี่ยชอบเล่นกีฬามากไม่ว่าจะเป็นเล่นสเก็ตบอร์ดหรือไม่ก็โต้คลื่นอื่นๆอีกมากมายแล้วพออายุ15ปีนะฮะน้องกัญญาก็ได้ถ่ายแบบชุดกีฬาด้วยนะฮะถึงแม้น้องเขาจะไม่มีขาก็ตามนะครับและไม่นานหลังจากนั้นก็ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่องโค้ดแบล็กนะฮะน้องกัญญาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วความสวยงามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะอยู่ที่ภายในเช่นความแข็งแกร่งความมั่นใจพูดง่ายๆเลยทัศนคติที่ดีก็อาจจะทำให้คนนั้นเนี่ยสวยงามขึ้นมาได้ใช่ไหมครูเบิร์ตฝากไว้ครับ Beauty is an attitude Attitude แปลว่าทัศนคติ Beauty คือความสวยงามฮะความสวยงามเนี่ยอยู่ที่ทัศนคติครูเบิร์ตเติมคำว่าด้วยเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆรูปกายก็มีความสวยงามอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทัศนคติก็เสริมเข้าไปหรือบางคนเนี่ยมีทัศนคติดีมากแม้หน้าตาธรรมดาก็อาจจะดูสวยขึ้นมาได้เคยเจอไหมคนหน้าตาดีทัศนคติแย่นิสัยแย่เราไม่อยากอยู่ใกล้บางคนหน้าตาธรรมดาสำหรับเราอะนะฮะแต่ว่าอยู่กับเขาเนี่ยมีแต่พลังบวกเวลาเจอปัญหาก็ย่อท้อบ้างนะแต่ว่าเขาก็พยายามแก้แล้วก็พยายามมองโลกในแง่บวกให้ได้มากที่สุดเราก็ได้รับพลังไปด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ถือว่า beautyIs an attitude ได้นะฮะลองไปปรับใช้ดูแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ